ทีมนี้มีคนขับรถและคนถ่ายรูปนะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้นะคะสนใจจ้างถ่ายรูปติดต่อได้ไปทุกที่โอ้ทุกที่เลยเหรอยะลาปัตตานีนราธิวาสไปหมดใช่ไปว่าจะจ้างข้างหน้านะพลอยเห็นเดินออกมาปุ๊บก็จะมีร้านเช่ารถด้วยเออพลอยแต่พลอยไม่ได้ดูราคาดีนะแต่พลอยเห็นแบบเหมือนแบบรถยนต์น่าจะวันละ800-900ก็มีนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์พลอยไม่แน่ใจว่าใช่ร้านนี้เปล่านะพลอยไปอ่านรีวิวจากในพันทิปมาเขาบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์วันละ250 บาทเออยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทีหาดนางคอยแนะนำหน่อยสิคะเป็นหาดเวลาสงกรานต์เวลาอะไรเข้ามาเที่ยวกันคนเยอะเอาง่ายๆที่เล่นน้ำนั่นเอง ไม่เลยมันอยู่ใกล้ๆเชียงคานใช่ไหมพี่16 กิโลค่ะห่างจากเชียงคาน16 กิโลนะคะมาทางอำเภอท่าลี่เฮ้ยพี่ทามีแบบเหมือนริมทะเลเลยอ่ะมันต้องเย็นกว่านี้ตอนเย็นกว่านี้ yes ตอนนี้ร้อนมากจ้ะแม่เก่งคุดคูนะคะชมรมเรือนำเที่ยวเที่ยวละ800บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน12 คนใช้เวลาเดินทาง1 ชั่วโมงมีคนน้ำคล้ายๆกับปีตะโขนแหละมันเป็นประเพณีประมาณเที่ยวประมาณสงกรานต์สงกรานต์เพื่อจับทีมอยู่ตำบลนาเศร้าที่นี่ก็มะพร้าวแก้วขายเต็มเลยจ้ามาเพื่องานนี้นะคะคุณถาวรมาเพื่องานนี้นี่เหมาเลยเนี่ยเหมาเลยนะคะสวยอ๋ออันนี้อันนี้อ๋อเขาเรียกว่าพร้าวแก้วอันนี้คืออ๋ออย่างงี้เล็กอันนี้เกรดแซ่บมีหลายเกรดด้วยอันนี้เกรดดีต่างกันยังไงคะมันจะดุ้งกว่ากันการันตีโดยคุณถาวรนะอันนี้ใช่ไหมผีตาขนใช่ไหมใช่อันนี้ผีตาขนถึงแล้วนะคะในที่สุดก็มาถึงแล้วที่นี่เชียงคานตอนนี้เท่าไหร่เนี่ย5:20เนาะแดดก็ยังแบบว่าจ้าแย่ถนนคนเดินเขาตรงไหนอะพี่ตรงนี้เหรอเย็นๆเหรอประมาณกี่โมงอะพี่เมื่อเขาก็เดินนะเพราะว่าตอนนี้ก็เดินมันมีแล้วยังอะเริ่มมีแล้วใช่ไหมจริงๆเคยมาเลยครั้งนึงเมื่อนานแล้วหลายปีจนจำไม่ได้แล้วก็นี่แหละค่ะมีพี่ถาเป็นไกด์ที่เคยถ่ายรูปนี้นะจบนานแล้วนี่นะคะอันนี้คือริมแม่น้ำโขงใช่ไหมพี่ฝั่งนู้นคือลาวปะลาวอ๋อฝั่งนู้นคือลาวถ้าเราก็แบบว่ายน้ำข้ามไปลาวได้แล้วก็เราก็จะจมน้ำอันนี้เรือนี่เขาเรือท่องเที่ยวไม่เรือกินข้าวเสร็จอ๋อกินข้าวชมน้ำได้ใครก็จะกินข้าวก็ไปร้านอาหารเป็นเขาเรียกร้านอาหารอยู่ในเรือถึงแล้วท่าที่สวยมากนะเวลานี้แต่ก็ยังร้อนอยู่นิดๆอยู่เหมือนกันทั้งที่เกือบจะ6 โมงแล้ว5:30วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณตากล้องแล้วนะทั้งผู้ขับรถไกด์และตากล้องติดสนใจติดต่องานจ้างได้ไปจังหวัดแพร่ที่พิจารณาพิเศษนี่แอบกระซิบว่าหวานใจหญิงหวัดแพร่ค่ะสาวเหนือนะเจ้าเดี๋ยวเขิน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 
จำไม่ได้แล้วตรงไหนวิวสวยมากค่ะทุกคนบอกเลยสวยนะบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์สวยมากเชียวตรงนี้ก็จะเป็นพวกโรงแรมเต็มเลยวันนี้เป็นวันอังคารเงียบมากวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเต็มเลยเนาะตอนนี้แบบวันอังคารบ้านเรือนแถวนี้เขาก็ยังแบบเน้นเป็นไม้เนาะเพราะว่าเทศบาลเขาทำใหม่ก็ต้องเป็นไม้อ๋อเพื่ออนุรักษ์ใช่ไหมไฮไลท์กันนี่เหรอไปค่ะหิวน้ำมาก let's goกาแฟกลุ่มกลิ่มจำเลยละไปจ้ะเจ้าชั่วโมงละเลยอันนี้พี่ถาบอกว่ามุมมหาชนนะคะใครมาแล้วไม่ถ่ายนี่ถือว่ามาไม่ถึงประมาณ100ปีได้บ้านหลังนี้พี่ถาบอกประมาณ100ปีได้เฮ้ยจริงเหรอมีคนอยู่มั้ยเนี่ยแต่ก่อนมีเพราะว่าเมืองเชียงคานประมาณ100กว่าปีแล้วแล้วทุกวันนี้มีไหมไม่มีหรอกตรงนี้นะคะตรงซอยอะไรเนี่ย14อ่ะ14นะคะ14นี่นะคะ